เรามาหาภาพพื้นหลังสวยๆใช้กันค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอของเรานะคะเราจะสามารถใส่ได้ทั้งรูปภาพแล้วก็ไฟล์วิดีโอหรือว่าเป็นภาพกราฟิกเวกเตอร์ต่างๆอันนี้นะคะเล็กใช้เว็บของ Pixabay ค่ะเราพิมพ์เข้าไปนะคะที่ Google ค่ะ Pixabay เขาก็จะขึ้นมานะคะให้เราเลือกเยอะแยะเลยเห็นไหมคะเราจะเลือกแบบไม่มีลิขสิทธิ์ก็ได้นะคะภาพฟรีได้ทั้งหมดเลยเมื่อเราเลือกมาแล้วนะคะเรากดเข้าไปค่ะตรง pixabay.com นะเห็นไหมคะเพื่อนๆมันจะมีข้อความแล้วก็มีรูปภาพขึ้นมาค่ะเราจะเลือกเป็นรูปภาพก็ได้นะอย่างเช่นสมมติว่าอเล็กต้องการรูปพื้นหลังนี้นะคะรูปนกอะไรก็กดเข้าไปค่ะพอเรากดเข้าไปเห็นไหมเขาจะมีคำว่าโหลดฟรีอันนี้คือเราสามารถใช้ได้ฟรีนะคะสำหรับใน Pixabay นี่ก็จะมีทั้งรูปภาพที่เราใช้ได้ฟรีและรูปภาพที่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ภาพฟรีก็เยอะมากแล้วค่ะตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการจะโหลดภาพนี้นะเราก็จะกดโหลดฟรีเห็นไหมคะก็จะมีขนาดให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการเป็นไฟล์ JPEG นะคะเป็นขนาดของภาพนะคะ 240K อันนี้คือเขาเลือกให้เราอัตโนมัติแล้วนะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่ถ้าเราต้องการนี้นะเราก็กดเข้าไปตรงดาวน์โหลดเลยค่ะพอเรากดตรงดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีข้อความถามนะขึ้นมาให้เรากดตรงถูกนะคะติ๊กถูกเข้าไปข้างในนี้นะคะ I'm not a robot นะคะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราเป็นบุคคลจริงๆเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วกดดาวน์โหลดต่อค่ะเห็นไหมคะก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาให้เราก็สามารถเปิดดูตรงนี้ได้เลยเห็นไหมคะในตอนนี้รูปภาพก็มาอยู่ที่เครื่องของเราแล้วค่ะนี่เป็นอีกวิธีนึงนะคะที่เราสามารถดาวน์โหลดภาพสวยๆมาใช้ได้แบบฟรีๆเลยค่ะ